มีกฎด้วยเหรอมีกฎบอกว่าให้เชื่อมเชื่อมตรงไหนจุดตรงไหนบ้างเชื่อมเหล็กแป๊บโลบานหนากี่มิลเขาต้องบอกหมดเอาจริงดิถ้าทำถูกกติกาเนี่ย FA เนี่ยสามารถลดเนี่ยไปแข่งในทั่วโลกเพราะอะไรเพราะอะไรต้องตั้งแท่นด้วยโอ้ต้องตั้งเลยพี่ความแข็งแรงถ้าเกิดเราไม่ขอวางพื้นมันก็พื้นก็นิ่มนิ่มใช่นิ่มมากก็เหมือนไม่มีผลหรอกถ้าเกิดเป็นอะไรมาอย่างเงี้ยบึ้มมาพื้นทะลุเพราะว่าพื้นมันนิ่มมันบางแต่ที่เราจะไปต่อเสริมหน่อยสวัสดีครับผมมากต่อครับสวัสดีค่ะเจ๊ยาวเรียลไทม์ค่ะเทปนี้เราไปไหนกันยาวโอ้ยไม่เทปนี้เราจะไล่เรียบคลองมาเลยถูกต้องเรียบคลองเลยประหยัดประหยัดมาทีเดียวประหยัดใช่เพราะเราคืออนาถาคาแมกกาซีนมาทั้งวันเลี้ยงข้าวคนเดียวเนี่ยโอ้ยมาเยอะแยะถ้าแต่พามาเรียบคลองตอนนี้อยู่คลองสามใช่เห็นพี่ตอบบอกว่าถ้าไม่แวะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตอนนี้กำลังโด่งดังมากใช่ในการทำรถแข่งทั้งสายแดกสายดิฟแต่ไม่ใช่ทำเครื่องนะเขาทำโลบาช่วงล่างเซตช่วงล่างถามก่อนคืออยากรู้ไอ้โลบาที่เขาขายกันข้างนอกเนี่ยราคาถูกๆเอ็กบาร์ทีบาร์พวกนั้นอะมันเพื่อความสวยงามอ๋อมันไม่ได้ช่วยไม่ผ่านกฎกติกาการแข่งขันอ้าวปกติถ้าทำโลบาร์พวกนี้มันมีกฎด้วยเหรอมีกฎบอกว่าให้เชื่อมเชื่อมตรงไหนจุดตรงไหนบ้างเชื่อมเหล็กปั๊บโลบาร์หนากี่มิลเขาต้องบอกหมดเอาจริงดิถ้าทำถูกกติกาเนี่ย FA เนี่ยสามารถลดเนี่ยไปแข่งในทั่วโลกอ๋อมันต้องเป๊ะใช่แล้วอู่ที่เขาพามาเนี่ยเขาสามารถทำรถไปแข่งในทั่วโลกเลยทำไปเติมใช่จากการทำช่วงล่างนี้ก็เปิดคอมพิวเตอร์คำนวณเหล็กคำนวณขนาดต้องคำนวณด้วยการใช้คอมเลยเหรอใช่เรานึกว่ามีเศษเหล็กที่มาต่อเอามาวัดต่อไม่ใช่ไม่ใช่รถแดกรถเนี่ยถ้าเกิดต่อพลาดขึ้นมาเนี่ยรถเลี้ยวอันตรายให้รู้จริงรู้จริงไปหาเขากันดีกว่าใช่กับเจ้าของอูดีใช่ไปแล้วเราก็มาเจอเจ้าของอูหน้าตาอย่างนี้หน้าตาติ๋มๆหน้าตาติ๋มๆสวัสดีครับผมทวีปสอนพาครับหรือเขาเรียกว่าวีปโรบาครับเปิดร้านทำโลบาร์ทำช่วงล่างช่วงล่างขอท้าความไปก่อนก่อนหน้านี้จะทำช่วงล่างทำโลบาร์เนี่ยวีบทำอะไรมาก่อนเนี่ยก็ทำรถใช่ทำใช่แล้วเครื่องเหรอวางเครื่องอะไรพวกนั้นเหรอหรือว่ายังไงก็มีวางเครื่องช่วงล่างอ๋อแล้วพวกเฟรมพวกอะไรเงี้ยอ๋อเท่าศึกษาความรู้มาจากไหนในการทำช่วงล่างทำเฟรมเงี้ยท้าความเลยท้าผมเท้าเลยเมื่อก่อนนี้ทำอยู่ที่สำนักเก่าครับมาซาสปีดใช่ก็ฝึกฝนจากที่นั่นมาอ๋อคือมาซาสปีดนี่คือทำรถแดกมาแต่ไกลอยู่แล้วโด่งดังจาก200ใช่200จำได้สักคนละสักคนละจากนั้นก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆนึกจริงไงถึงมาทำโลบาในเมื่อทำเครื่องมาจริงๆแล้วไม่ได้ทำเครื่องนะก็คือทำบอดี้เลยครับทำบอดี้หลักๆเลยคือใช่หลักๆเลยบอดี้พวกโลบาพวกงานแปลงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วใครเป็นอาจารย์ของวีบที่ว่าให้มันศึกษาจากไหนอ่ะคือที่อู่เดิมเขาว่าแบบว่าให้ไปศึกษาอ๋อก็คือหลักๆก็คือตามหนังสือแรกๆเลยเมื่อก่อนนี้พวกท่านพวกที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ศึกษามาจากที่นู่นแล้วมีลองผิดลองถูกไหมทำแล้ววิ่งเบี้ยวเป๋ไปเป๋มามีก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันแล้วเราก็มาปรับแก้ใช่ปรับแก้จนตรงใช่เพราะว่าไม่มีใครหรอกทำช่วงล่างปุ๊บมันก็วิ่งตรงเดียวใช่ไหมใช่ไหมจะน้อยเราต้องเอาข้อมูลจากนักแข่งไปว่าปรับนู้นปรับนี่เราต้องรู้ได้ว่านักแข่งออกไปวิ่งแล้วเนี่ยเขาตอบโจทย์เราได้มากน้อยแค่ไหนรถแบบนี้เป็นยังไงเอ้ยพี่รถไปแล้วเนี่ย100เมตรเป็นแบบนี้200เมตรเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยอ๋อคือนักแข่งให้ข้อมูลที่ดีสุดใช่ๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าทําไปปุ๊บเนี่ยรถออกไปเนี่ยฉกด้านขวาเราจะแก้ยังไงฮะเบสิกแก้หน้าสนามเลยฮะหน้าสนามเลยน่าจะดูแบบไล่ดูพวกช่วงล่างว่ามันยังที่เราเซตไปแล้วเนี่ยใช่ว่ามันยังอยู่ที่เดิมไหมอะไรเงี้ยอ๋อธรรมดามันบิดตัวด้วยอ่ะบิดพี่บิดใช่ไหมน่าจะวิ่งประมาณสักลันสองลันเพื่อให้เหล็กมันอ๋อเบรกมันเข้าที่แล้วกลับมาปรับอีกทีกลับมาปรับอีกทีนึงแล้วเป็นหลักทั้งรถกระบะและแล้วก็รถเป็นรถยนต์อะไรนะครับช่วงล่างที่เรา
ก็คือรับหมดอ๋อเก๋งกระบะเก๋งกระบะแต่ดีเซลก็คือทำให้พรรคพวกกันที่ไว้ใจให้ทำอ๋อคือหลักๆก็คือเบนซินอย่างดีเซลนี่คือเป็นรถประเภทรุ่นไหนอะพวก F5 อ๋อคือไม่ต้องขึ้นโฟลิงทำ KAR ใช่เป็นAR ได้อ๋อ AR ก็รับทำกระบะก็ทำแต่สนิทกันครับถ้าอย่างช่วงล่างคันเนี่ยใช้เวลานานไหมทำจริงจริงขึ้นเผามาจะตั้งรูเพียบไหมเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะมีประมาณ2เดือนครับ2เดือนสักแค่ช่วงล่างนะค่อยๆนั่งทำไปโอ้โหก็คือเราต้องตีเผื่อขาดเหลือแล้วเราถ้าทำจริงๆมันก็ไม่ถึงครับแล้วต้องศึกษาว่าลูกค้าอย่างซิมิโลมาเนี่ยทำโฟลิงเนี่ยต้องศึกษาบอดี้ไปก่อนไหมว่าบอดี้มันยึดตรงไหนอะไรใช่ต้องศึกษาพี่เราต้องหาจุดอ่อนของบอดี้นั้นๆใช่เพราะว่าเนี่ยมาปุ๊บตัดของเดิมทิ้งแล้วมันโบงเงี้ยแต่ละคันไม่เหมือนกันแล้วคุณจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเชื่อมตรงไหนก่อนดูดิจะเชื่อมตรงไหนก่อนเนี่ยอย่าง SUV คันนี้ที่เอามาเนี่ยเขาวางเครื่องอะไรแล้วเขาโจทย์เขามาว่าไงถึงให้วิ่งคันจริงๆแล้วคันนี้โหจะวิ่งโปรซิกอ๋อโปรซิกแต่เครื่องเดิมจะเป็น 2J พัดกว่า500มาตอนแรกเขาก็วิ่งแบบไว้วิ่งเล่นอะไรเงี้ยแต่ไปมาดูเลยหมดเลยวิ่งเล่นหมดเลยตอนนี้ก็เลยแบบว่าอยากทำวิ่งโปรซิกก็เลยโปรซิกโจทย์มาตั้งต่ำก็ต้องเจ็ดกลางเจ็ดเป็นโฟลิงช่างเจ็ดใช่ต้องเจ็ดแล้วตอนนี้มันน่ากลัวมากใช่รถบอดี้ก็เจ็ดกันหมดแล้วโปรซิกนี่เจ็ดกันหมดแล้วใช่แล้วบอดี้ก็ไม่เสียเปรียบเขาเนี่ยต้องไล่ครับหรือว่าล้ออีกเนี่ยล้ออีกถ้าวิ่งโปรซิกนี่น้ำหนักต้องอยู่มาเท่าไหร่อ่ะถ้าวิ่งกันอ่ะวิ่งตอนนี้ต้องอยู่ที่รายการนะโปรซิกนี่เขาช่างไหมช่างช่างช่างเหรอช่างโอ้ตันสองก็โอเคกฎกติกาแต่ละสนามใช่ไม่เหมือนกันครับแล้วมีปัญหาไหมอย่างสมมติว่าอันนี้เนี้ยไปวิ่งรายการหนึ่งมาแล้วเขาอยากจะไปวิ่งอีกรายการแต่เรื่องจากน้ำหนักมันไม่ได้ต้องถ่วงใช่ใช่ถ่วงแล้วพอทำช่วงล่างโลบาร์มีเวลาทำครับแล้วโลบาร์ยังไงถึงได้ผ่านมาฐาน FA อ่ะรู้ว่าเราต้องรู้กฎก่อนใช่ต้องรู้กฎก่อนพี่ฮะ FA คือเขามาตรฐานคือ2มิล2มิลคือเหล็กความหนาความหนาของเหล็กใช่แล้วความโตของเหล็กเนี่ยคือ40มิลความกลมเนี่ยใช่ความกลมใช้เหล็กเกรดมากกว่าเหล็กเกรดโรงงานครับแต่ถ้าที่เราเห็นตามท้องตลาดมันแค่มิล2มิล8ไม่เหล็กละท่อยเสียใช่แล้วราคามันต่างกันมั้ยเหล็กบางท่อยเสียต่างครับหลายร้อยบาทบางคนคิดว่าหูยขึ้น 3-4 หมื่นแพงเกินไปหรือเปล่าแต่วัสดุไม่ใช่ตามท้องตลาดใช่เราเลือก FAA เขาต้องมีการตรวจคุณภาพอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรก็ไปแข่งได้ถูกไหมแล้วคุณต้องยึดกี่จุดน่ะต่ำๆอ่ะ6ครับ6มีเสา A เสา B เสา C แล้วไอ้ส่วนค่านี่ต้องกำหนดไหมว่าค่ากี่ค่าตรงไหนบ้างกำหนดครับต้องมีอีกต้องมีอีกค่านะมี X หลัง X ข้างX ข้างใช่แล้ว X หลังคากำหนดไหมมีครับถ้า MA ต้องมีค่าหลังคาค่าหลังคาด้วยพูดง่ายๆว่าประสบอุบัติเหตุคว่ำปุ๊บเนี่ยคนขับต้องมายุบรถต้องมายุบถูกต้องก็คือหลักๆเลยเขากันนักแข่งมันกันมันยุบเซฟตี้กันคือเคยไหมว่าเราทำถึงว่ามาตรฐานเนี่ยคว่ำไปปุ๊บเนี่ยมันยุบเป็นไปไม่ได้แต่ก็น้อยครับแต่น้อยแต่คือคนขับปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนอาจจะมียุบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงตัวคนขับไม่ถึงบางคนขับก็ต้องมีเซฟตี้อยู่แล้วใช่ใช่ที่ข่าวที่นี่ไม่ใช่สักแต่ว่ามีเหล็กแล้วมานั่งออกได้ต้องใช้วิธีการใช่คำนวณครับก็เหมือนพวกนี้ที่ใช้ดิจิตอลพวกนี้ยิบว่าแน่ดิจิตอลนี่คือพูดง่ายว่าวัดระดับน้ำป่ะใช่แล้วก็เป็นเลเซอร์พวกยิงเลเซอร์แทนตลับเม็ดได้อ๋อเหรอใช่ป่ะมันบอกค่าละเอียดครับบอกทุกอย่างหูทั่วไปมีขายไหมเนี่ยใช้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาน้อยยิงยังไงอ่ะยิงด้วยการวัดครับอ๋อนี่ยิงเลเซอร์ใช่ไว้เป็นเลเซอร์เราจะรู้ความยาวเท่ากันทั้งสองฝั่งใช่สองฝั่งดีกว่าตรงที่ว่าบางทีเราถ้ามันใช้ตลับเม็ดบางทีตลับเม็ดเราก็
มันเหลื่อมกันนิดนึงอย่างสายตามีด้วยเราหวังไม่เห็นอันนี้ขึ้นเป็นดิจิตอลเลยใช่เป็นดิจิตอลทั้งตัวไอ้ตัวนี้ตัวดิจิตอลครับใช่ระดับน้ำเป็นดิจิตอลก็ราคาก็ถูกอยู่แล้วอย่างเราตั้งท่านนี้ไม่กลัวมันเบี้ยวหรอวางเอียงหรือจริงแล้วเราต้องอิงจากระดับน้ำเส้นเมนไม่ว่าจะอยู่บนจิกพื้นเรียบหรือเป็นจิกกล่องขึ้นมาก็คือเราทุกอย่างเราต้องแบบก็เห็นบางที่เขาวางอยู่บนแผ่นเหล็กอ่ะอันนั้นก็ได้เหมือนกันครับมันก็อยู่ที่ว่าอยู่แผ่นเหล็กจริงแต่เขาตั้งพวกนี้ได้ไหมก็มีผลเหมือนกันถึงแผ่นเรียบขนาดไหนถ้าเขาตั้งพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้มันก็มีผลถึงการเซตติ้งแล้วเริ่มตั้งโฟลิงเนี่ยเริ่มจากอะไรก่อนนะเพราะมันไม่เห็นยึดบอดี้เลยเนี่ยเริ่มตั้งนี้ก่อนเลยตรงนี้เลยครับเส้นเมนอ๋อนี่เมนนี่สำคัญเลยสำคัญเลยสำคัญเลยครับตรงไม่ตรงก็คืออยู่เส้นอ๋อแล้วเขาเอาชุดนี้มาเชื่อมติดกันนี้ใช่อ๋อไม่คือหลักๆเลยเส้นเมนก็คือผมเพื่อนๆเป็นคนทั่วไปอ่ะมาถึงปุ๊บแม่งตัดหมดแล้วชิบหายแล้วกูยืดยังไงวะเนี่ยใช่หลักๆเลยคือเส้นเมนเราตั้งแคสซีให้มันเป็นศูนย์หมดเพราะศูนย์หมดปุ๊บเรามาตั้งเส้นเมนกลางนี่เอาเพื่อนๆคันนี้เป็นฮาร์ฟเฟรมใช่ไหมข้างหลังฮาร์ฟเฟรมฮาร์ฟเฟรมอ๋อฮาร์ฟเฟรมอ๋อคือตั้งนี้ก่อนเลยครับแล้วก็เอานี้เข้าหาใช่ถูกต้องก็คือจะตรงวิ่งตรงจะเซตยากเซตลำบากเซตง่ายก็ขึ้นอยู่แล้วรูพวกนี้เยอะๆมันไม่ทำไมมีทุกคันเลยรูเนี่ยตั้งอะไรอ่ะเอาไว้เซตโฟลิงครับช่วงล่างอ๋อให้มันแบบคือถ้าเราปรับรูไปนี่คือไงให้มันก็คือมันดูดขึ้นอ๋อให้มันดูดขึ้นตอนนี้ตั้งค่าเป็นศูนย์ก่อนใช่เป็นศูนย์ก่อนถูกต้องแล้วรูแต่ละอันเนี่ยเราจะต้องวัดจากคำนวณอีกทีนึงครับยังไงเพราะเราต้องหา CG ของรถอ๋อไม่ใช่ว่านึกจะเจาะก็เจาะไม่ใช่สวยงามนะไม่ใช่สวยงามนะมีผลเป็นประโยชน์ไงนะมีผลหมดทุกจุดในการเจาะทุกรูต้องใช้การวัดค่าโดยคอมพิวเตอร์เพราะว่าเราเปลี่ยนแต่ละรูปุ๊บเปลี่ยนเลยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักมันจะเปลี่ยนเลยแล้วมีไหมว่าฝั่งนี้รูสาวฝั่งนี้รูหนึ่งเงี้ยไม่มีครับไม่มีอ๋อถ้าลองก็คู่เลยรูสาวก็รูสามได้อ้าวเหรอนี่ไม่กูนึกว่าพี่ต่อก็กูนึกว่ามันเนี่ยรถมันกูนึกว่ารถวิ่งขวาปุ๊บอ้าวเอ้ยอันนี้ลองอ่ะผมนี่ลองมาให้มันตรงไม่ใช่ไม่ใช่เขามีการคำนวณเอาช่วงล่างมาเป็นตัวบรรทัดด้วยเป็นตัววัดด้วยแล้วคราวนี้โชคอยู่ไหนอ่ะโชคนี้คือเราต้องสร้างตัวนี้ขึ้นไปก่อนต้องโรยไปหาโรยไปก่อนแล้วคือช่างโชคใช่พอโรยท่อนหลังไปแล้วเนี่ยแล้วก็เลือกสเปคโชคอ๋อเพื่อที่จะวางกันที่โรแล้วช่วงล่างนี้ไม่มีโชคได้ไหมเหมือนหน้ายาวไม่ได้ครับกระด้างครับทำไมหน้ายาวไม่มีอ่ะหน้ายาวรถประดิษฐ์อ๋อรถประดิษฐ์รถประดิษฐ์มันไปได้เพราะยางหน้ายางเพราะยางมันใหญ่ยางใหญ่แล้วมันแก้มันให้ตัวชาแต่อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะแก้มยางมันเล็กมันต้องมีอะไรมาซับมันแล้วเดี๋ยวเราเห็นบอกว่าออดใช้คำนวณคอมพิวเตอร์ทุกส่วนทุกอย่างมันตำแหน่งเราต้องเลือกจากตรงนี้ครับเริ่มจากตรงนี้เลยก็คือเราเลือกตรงนี้ได้มันก็จะง่ายต่อวิธีการเซตเลือกตรงนี้เหรอใช่เป็นจุดศูนย์กลางเหรอไม่เริ่มจากพวกนี้ครับเริ่มจากข้างล่างอ๋อตัวนี้ไงจากพื้นรูจากพื้นมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เราเลือกว่าเราจะรถเราจะพีโหลดเท่าไหร่ไอ้นี่คือพื้นจริงนะพื้นแท็กใช่ไหมใช่ๆไม่พื้นแท็กอยู่อยู่ที่นี่เลยตัวที่นี่อ๋อพื้นแท็กอยู่ตรงนี้อันนี้ลอยสูงขึ้นมาใช่ลอยสูงมาแล้วต้องรู้ว่าเตี้ยมากเลยนะสูงจากพื้นเกิน2นิ้วมั้ยเนี่ย2 3นิ้วก็คือกะสเปคโปรซิมันประมาณ3นิ้วข้ามเตี้ยกว่าใช่มั้ยข้ามเตี้ยเราต้องรู้กฎก่อนว่าเราจะพีโหลดเท่าไหร่ได้ก็มีถือว่าสุดนะรายละเอียดเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันแล้วอย่างฟังเครื่องท้ายเนี่ยเราต้องแล้วแต่ลูกค้าเลือกมาหรือว่าเรากําหนดให้ลูกค้าเจ้าสั้นเอายาวแต่เราต้องรู้ว่าสเปครถเราเราจะบอกลูกค้าว่าเอาทรงท้ายมาสั้นสเปคนี้สเปคนี้เราต้องบอกไหมได้ครับเพราะถ้าสมมติลูกค้าแบบก็ฉันมีอันนี้แต่ว่ามันจะมีผลนะถ้าสมมติมันไม่บาลานซ์แต่ถ้ายาวไปมันก็ไม่ได้ครับต้องคว้านบอดี้เยอะใช่ไม่สวยด้วยแล้วแต่ต้องสั้นๆหน่อยก็แท็กชั่นมันไม่ได้รอมันยืนเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องจูนกับลูกค้าหน่อยนึงใช่ไม่ก่อนทำก็ต้องมาคุยก่อนเนี่ยโหนี่โปรเจกต์ไม่ใช่มันบาท2บาทอ่ะคันนึงก็เข้าใจเลยมันถึง2เดือนดูดิเขาทำยากขนาดไหนอ่ะเพราะว่ามันทั้งคันอ่ะเขาเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยพองงอันนี้ก็หลายอาทิตย์แล้วขยับตำแหน่งที่แบบมันดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะจริงประสบการณ์มากี่ปีแล้วก่อนจะเปิดหน้าร้านเลยถ
ำมาประมาณ10กว่าปีที่รู้จักรถซิ่งก็คือตั้งแต่อยู่ในสำนักเดิมปี40แล้วมาเปิดตรงนี้กี่ปีแล้วประมาณ3ปี4ปีก็เข้าใจเลยทำไมลูกค้าถึงเยอะยาวทั้งแดกทั้งดิฟมีหมดอ่ะยาวปึ๊บเลยอ่ะเดี๋ยวคุยเรื่องแดกเดี๋ยวไปคุยเรื่องดิฟว่าเราดิฟเขาทำอะไรบ้างคันนี้ได้ข่าวว่าจะไปเจอที่งานบกต.ขอให้ไปขอให้ไปถามก็ดีขอให้ไปไปไม่แข่งก็ได้ไปเซ็ตรถไปวิ่งไปเจอวิ่งชนงานหน่อย SUV หน่อยไม่สมัย SUV อยู่แล้วเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูการจูนการจูนจุดช่วงล่างอ่ะคราวนี้บอกกันว่าข้อมูลพื้นฐานไม่เปิดให้ใครดูง่ายเรารายการแรกที่วีมเปิดเราดูนี่คือพื้นฐานใช่พื้นฐานนี่คือล้อหน้าหลังใช่ล้อหน้าหลังครับอืมเพราะมันจะคำนวณทุกอย่างต้องอิงจากตรงนี้ก่อนอืมแล้วนี่จะคำนวณให้หมดเลยอ่ะใช่ครับแล้วโปรแกรมพวกนี้มันมีขายมียังไงบ้างไม่ขายหรือว่าต้องสั่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศมันเหมือนกับพิมพ์เขียวทั่วไปไหมบางคนต่อรถจะมีพิมพ์เขียวกระดาษมันก็คล้ายกันนะแต่อันนี้มันจะละเอียดกว่ามันจะคำนวณให้ป่ะใช่คำนวณให้มันมีวิธีการบอกต่างๆนานาตั้งแต่เริ่มทำเลยเราต้องการใช้รูเท่านี้อ๋อคำนวณกันรูเลยเหรอใช่ก็คือรูหลังนี้ต้องเลือกเข้าไปที่ตารางตัวนี้มีวิธีการกรอกเลือกรูนี่คือรูบนอ๋อนี่ต้องเจาะตามที่เขาบอกเลยเหรอใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าแล้วแต่บางทีแต่ละอู่เขาทำมาไม่เหมือนกันเราสามารถที่จะเซตในนี้ได้ว่ารูเนี้ยรูบนอย่างเงี้ยห่างจากตัวพื้นเท่าไหร่แล้วก็ห่างจากแกนศูนย์กลางกองเผาล้อหลังเท่าไหร่เราก็ป้อนเข้าไปข้างในคำนวณให้หมดเลยพอป้อนทีละอย่างทีละจุดพอเสร็จปึ้งมันก็จะมาเป็นก็คืออันนี้ด้านล่างด้านล่างคุณมีกี่รูเฮ้ยกี่รูแล้วก็ศูนย์กลางออกมาจากแกนเผาบอกตรงนะเรานึกว่าเจาะมั่วเจาะเยอะไปก่อนนึกว่าใช้วัดตลับเมตรวัดใช่เจาะเยอะไปก่อนแล้วเข้ามาปรับทีหลังไม่ได้อ๋อไม่ได้อะก็อย่างบอกไม่งั้นเราจะตอบโจทย์ไม่ได้เราจะไม่รู้ว่ารถเราทำออกไปแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมีเพี้ยนไหมมันก็คำนวณเนี่ยมีนิดมีเหมือนกันนิดหน่อยแต่มันก็ยังละเอียดกว่าที่เราจะไปสุ่มจากเมื่อก่อนที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมนี้เราเคยพลาดมาแล้วเก่าผมก็เคยมีแต่มันไม่ได้เรียดเท่านี้ตู้ในบ้านเรามีไหมอู่อื่นมีใช้มันก็มีที่นี่เดียวน่าจะมีนะเริ่มมีแต่ว่าไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยด้วยเพราะว่าพอเราเสร็จตั้งท่าพวกนี้เสร็จแล้วแต่มันต้องอิงจากเวทบาลานด้วยครับอ๋อเวทบาลานด้วยนี่ออกเพราะเราค่าเปอร์เซ็นต์จากเวทบาลานมาใช้ที่นี่เครื่องชั่งสี่ล้อเนี่ยมีใช่แล้วก็ขึ้นอยู่ที่ศูนย์เวลาตั้งส่วนสุดเราต้องมีเวทบาลานเพราะเราต้องเอาค่าน้ำหนักอย่างรถแดกเนี่ยบาลานหน้าหลังเท่ากันหรือว่าหลังหนักอีกเดียวไม่เท่าไม่เท่าหนักต้องหนักกว่าใช่ไหมใช่หน้ามันอยู่ที่เราเครื่องอยู่หน้าเครื่องต้องหนักกว่าอยู่แล้วก็ประมาณ60-40เราต้องปรับให้ลงหน้าก็เชิดหน่อยมีแต่ถ้าที่จริงแล้วมันหน้ามันต้องต่ำนิดนึงอ๋อหน้าต่ำนิดนึงเพื่อที่จะแบบเวลาออกตัวแล้วหน้ามันจะลอยขึ้นมาอ๋อเผื่อลอย CG อือได้พอมานี้เสร็จปุ๊บพอหน้านี้เสร็จปุ๊บก็คือเราต้องกรอกรายละเอียดหน้านี้ให้เสร็จอันนี้รูหน้าก็คือการคำนวณทั้งหน้าทั้งหลังให้คำนวณรูใช่ครับคำนวณรูแล้วไอเนี่ยโลบาเอ้ยใช่รูไออาร์เออาร์มาต้องคำนวณได้ไหมคำนวณครับมันก็จะบอกสเปคมาให้แล้วว่ายาเท่านี้เฮ้ยโอ้โหมันเจ๋งว่ะครับมันก็จะคำนวณมาให้ก็คือเราต้องป้อนว่าไดมิเตอร์ล้อหน้าเท่าไหร่ยางหลังเท่าไหร่น้ำหนักรถเท่าไหร่แล้วก็คุณจะวิ่งกี่วิเฮ้ยวิ่งบอกเรื่องวิ่งกี่วิด้วยเราก็จะคำนวณว่าคุณวิ่งเขาทำไม7วินี่ปุ๊บคำนวณมาใช่ก็คำนวณว่าอยู่ที่บอดี้รถเราอะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วถ้าคำนวณมาแล้วอย่างเออาร์เนี่ยยาสมมติยา2เมตรเนี้ยแล้วรถเราจริงๆไม่มีที่เกาะทำไงต้องสร้างมาเกาะใช่ต้องสร้างมาเกาะต้องคือไงว่าถ้ามันกำหนดมา2เมตรก็ต้อง2เมตรใช่ก็คือจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวคำนวณหาตัว CG เพราะว่ามันต้องบอกว่าองศา CG มันก็จะบอกอยู่ประมาณนี้แต่ CG จากมันต้องวัดจากภาคพื้นดินขึ้นมาเพื่อที่มันต้องวัดขึ้นมาแล้วก็บวกลบนิดหน่อยแล้วมันเป็นมาฟ้องที่นี่ว่า CG รถอยู่ตรงนี้นะCG คือจุดศูนย์กลางรถใช่ไหม
บาลานใช่ไหมรถจะได้มันวิ่งไม่เป๋แล้วมันก็ได้มาโผล่ที่นี่โอ้จริงๆนะอาชีพนี้ก็อันตรายนะหมายถึงชีวิตคนขับเลยนะใช่ถ้าไม่ดีเขาฝากชีวิตไว้กับที่นี่ช่วงล่างเนี่ยทำไม่ดีแม่งเลี้ยวแต่ถ้าวิ่งตรงเมื่อไหร่คนขับสบายจับพวงมาลัยตืดตืดตืดเข้าเส้นเซฟเวลาเราได้เยอะไหมเยอะเซฟได้เยอะโดยที่เราไม่ต้องมาสุ่มแต่มันนั่งสันนิษฐานมันหมดยุคแล้วสุ่มอ่ะเจาะรูเหล็กไปเพียบเลยต้องไล่ทีรูแล้วเราตอบโจทย์ลูกค้าไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรเอาแค่นี้ไม่ลึกไปดูดิฟดีกว่าไปดูโลบาดีกว่าของจริงแล้วก็ดิฟว่าเขาตัดต่อบอดี้อะไรกันบ้างแล้วก็ไปถามบอดี้ไอ้พวกอีกแบบสเตเลตต่างกันยังไงกับแบบนี้ได้ปะดีไหมทำไหมแค่นี้พอก่อนแล้วกันโอเคพอเพียงกระใสสุดตอนนี้เรามาอยู่กับรถที่ขึ้นโลบาจริงคันนี้ถูกกด FIA เลยใช่ครับแข่งได้ทั่วโลกแข่งได้ทั่วโลกและเริ่มแรกคือว่าต้องจากเหล็กเริ่มจากวัสดุวัสดุเนี่ยเหล็กใช่ไหมใช่หนา2มิลหนา2มิลครับแล้วก็ความโต40มิลความโตนี่40มิลแล้ว 6.1246 แล้วทำไมถึงต้องสร้างฐานไม่เชื่อมติดกับบอดี้โดยตรงเลยครับเชื่อมติดไหมครับความแข็งแรงมันอยู่ที่ซับเฟรมซับบอดี้เราเลยต้องสร้างฐานขึ้นมาใช่ถูกต้องครับนี่คือโอ้โหนี่คือข้างด้านข้างนี่ X แล้วกับ X ทั่วไปที่บ้านเราขายตะเลดธรรมดามันช่วยได้ไหมรู้ความสวยงามไอ้นั่นผมว่ามันก็นิดนึงนะแต่มันไม่ถึงกับ 100% อาจจะมีสวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับคือง่ายว่าช่วยนิดหน่อยใช่นิดหน่อยมีบางคนชอบนี่ X เดี๋ยวหลังคาเลยเนี่ยก็ช่วยได้นิดหน่อยต้องตัดหลังคาเลยนะเจาะเพื่อที่จะใส่เอ็กซ์โอ้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ปิดต้องถอดจกมาเลยใช่ไหมถอดหมดเลยครับโอ้โหคันหนึ่งใช้เวลานานไหมคันหนึ่งตีโรบาร์นะจะมีครึ่งเดือนก็แค่เมื่อกี้เห็นแถวบ้านตีธรรมดาแค่2วันแล้วค่อยทำไปครับแล้วนี่คือละเอียดเราสปอตตัวถังด้วยให้ลูกค้าด้วยสปอตให้ครับอย่างสปอตโรบาร์ด้วยทั้งคันเนี่ยเรารับเหมาว่าเท่าไหร่ลูกค้าลูกค้าอย่างลูกค้าจริงๆน่าจะมีคันหนึ่งนะมี6-7 หมื่นโลสปอตครับสปอตมีข้อดีไงฮะบอดี้สปอตบอดี้แข็งขึ้นครับไม่ให้มันย้วยเกินไปอ๋อแล้วมีข้อเสียไหมก็มีเหมือนกันเวลาชนก็ทิ้งเลยดึงไม่ได้ก็แลกกันนะความปลอดภัยใช่ความปลอดภัยครับแล้วส่วนที่อู่นี่คือทำแนวรถดิฟรถดิฟสมัยนี้ต้องตัดหน้าตัดหลังก็คือใช่ถูกต้องก็คือเพื่อความเบาหรือว่าเพื่ออะไรครับเวลาชนมากกว่านะใช่เบาด้วยชนแล้วก็เปลี่ยนชิ้นได้ใช่เวลาเราแบบชิดเบรกเออร์มากอย่างเงี้ยรถสามารถที่จะเดินต่อไปได้อ๋อคือมันยุบให้ตัวได้อะไรตัวเองอยู่ก็เล่นอยู่ก็รู้อยู่ไม่รู้เดี๋ยวลองดูท่อนหลังนี่เขาทำยังไงอันนี้เป็นของ HGKนี่อ๋อคือตัดบอดี้ตัดออกต้องขึ้นคัทซีแล้วใส่ตูดไฟเบอร์พอรถชิดกำแพงตุ้มไฟเบอร์ก็แตกไม่ทำรถเสียอาการรถก็เดินไปต่อได้อะไรเงี้ยไม่เสียอาการเลยตอนนี้คือช่วงล่างเรียมครับทำนี่มันก็ถอดออกหมดเลยเหรอถอดออกหมดเลยครับพี่คันนี้ BM เหรอนี่ BM 2ประตูคัน2ล้านกว่าใช่ไหมเนี่ยตัดเดือแค่นี้ทีนี้โหดรถแพงแค่ไหนกูตัดหมด2ล้านกว่าเหลือคงเหลือ 50,000 ได้ไหมเนี่ยยอดแต่คันนี้เขาใส่บอดี้พาร์ทใช่ไหมบอดี้พาร์ทมีบอดี้พาร์ทเวลาจะใส่เนี้ยเวลาจะทำเป็นโครงเนี้ยจะต้องเจาะทุกอย่างหมดเลยเจาะอย่างนี้ต้องคำนวณคอมพิวเตอร์ไหมหรือไม่ต้องอันนี้ดีไซน์เองเลยความสวยงามใช่ครับความสวยงามแล้วความแข็งแรงของจุดรถอะไรเงี้ยอย่างตรงนี้ก็ต้องลงที่เต้าโชว์มันจะทับรถดีกว่าเวลารถโค้งโยกใช่เราต้องเลือกตำแหน่งให้มันดีจุดที่แข็งแรงของโลบาคือว่าแข็งไรสุดอะครับดิฟนี่มันฟาดเวลามันแรงฟาดแรงมากนะแรงดิที่ต่อเคยตูดเบี้ยวเบาเบี้ยวเลยพี่ดูขาเบาเบี้ยวอะตัวไม่เป็นไรอย่างไอ้ออกข้างเนี่ยก็คือกันเวลาแบตเทิลแบตเทิลชมประตูใช่มันจะคู่กันใช่อันนั้นน่ากลัวนะพูดถึงอ่ะอันตรายเคยมีคนไม่ขึ้นกันขาหักนะ
เมื่อก่อนขาหักเลยก็เลยเหมือนเซฟตี้ตัวเองใช่ไหมเพราะเราต้องทำกันหลายคันละทุกคันดีกว่าทุกคันจริงๆแล้วรถดิฟมันต้องออกข้างใช่ออกเพราะว่าถ้าเป็นเอ็กซ์เนี่ยมันเห็นหลายคันแล้วอะถึงตัวคนครับนี่มันออกข้างเยอะไหมต้องผ่าประตูอโลบายไว้ในประตูอะไม่ว่ามีความรู้สึกว่าแบตเทิลเนี่ยน่ากลัวทั้งคือสองคันแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุมันจะเกยกันมันจะขี่กันอะประตูมองที่ประตูพี่ต่อมองที่ประตูมองประตูแต่ไม่มองหลังเพราะสมัยนี้รถแรงเครื่องยนต์แรงมากมากเลยแรงมาเจ็ดแปดร้อยรถดิฟประมาณ 70-80% จะโดนหลังกับหน้าใช่แบบฟาดคันนี้ถ้าทำเนี่ยหมดไปเท่าไหร่โลบาคันนี้แบบเนี้ยอย่างเนี้ยโลบาเฉพาะตัวโลบาใช่ไหมตัวโลบานั้นมี5ครับ50,000ประมาณคุ้มอ่ะแข็งๆในทั่วโลกอ่ะใช่อาจจะต้องมีคนผู้ชมถามแน่นอนอยู่ไหนอยู่ตรงไหนติดต่อได้ยังไงอยากเอารถมาทำอยากสาปัญหาพี่ครับผมมีรถคันนี้ใส่ลงมาเราติดต่อพี่ได้ที่ไหนอ่ะแมทบอกท่านผู้ชมนะครับติดต่อได้ที่ Facebook Vip Loba ครับ Vip Loba ครับ Vip Loba เบอร์โทรศัพท์ที่คลอง4ธัญญะลำลูกกาเบอร์โทรศัพท์โทรเลยค่ะ0875089968วีครับโทรปรึกษาก่อนได้ไหมได้ปรึกษาได้ครับโทรมาถามคุยก่อนได้ก่อนทำเอารถมาคำนวณเอารถมาที่ที่ให้คุยก่อนเพราะอะไรฮะลูกค้าแน่นเดี๋ยวพึ่งเข้ามาได้ข่าวว่าย้ายกันปลายปีใช่ครับงานใหญ่ไม่ว่าจะงานหลักๆของสนามทุกสนามงานใหญ่ที่นี่มีหมดโอเคค่ะไอ้เงี้ยวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ร้านที่นี่ด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณต่อสลับเวลาที่มาโดยที่แบบไม่ตั้งตัวไม่บอกตามกันได้กับพวกเราสองคนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็คือฝากไปถึงน้องๆที่รถซิ่งทั้งหลายอะไรเงี้ยก็คือความปลอดภัยต้องอยู่ในสนามเท่านั้นแต่งรถแล้วก็ไปลองที่สนามดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยของน้องๆที่แบบอยากความเร็วชอบความเร็วอะไรต่างๆนะเพื่อความปลอดภัยขอบคุณครับ